เป็นวันรดน้ำนะคะวันแรกแล้วก็สวดคืนแรกนะคะก็จะสวดทั้งหมด5คืนค่ะจนถึงคืนวันเสาร์แล้ววันอาทิตย์ที่13ก็จะเผาค่ะใช้ชาปนกิจคืนแรกก็คุณแม่ก็ป่วยมานานนะคะ11ปีเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะแล้วก็ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะค่ะก็ใช้สายเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะมานานหลายปีก็คงจะแบบมีอาการติดเชื้อค่ะไข้ขึ้นสูงแล้วก็ไปอย่างสงบค่ะก็คือแค่ช่วงกลางคืนนะคะช่วงเช้าก็แบบได้คุยเพราะว่านัดจะไลน์คอลคุยกันอยู่ก็ยังเห็นคุณแม่ก็ยังแบบยังมีตาลืมนิดๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบพยายามจะบอกอะไรอย่างเงี้ยหรือพยายามจะแบบสื่อสารกับเราอะนะคะแล้วก็พอตอนกลางคืนสักสี่ทุ่มกว่าคุณแม่ก็ไม่อยู่แต่ว่าเราก็ไปหาเขาแล้วก็ไปดูแลตามปกติอาบน้ำสระผมเป็นชุดให้แต่พี่นัทก็ไปไม่ทันได้ดูใจก็ได้คุยทางโทรศัพท์ค่ะแล้วก็จะคุยตลอดอะไรเงี้ยช่วงที่ทางโรงพยาบาลโทรมาแล้วก็คุยทางโทรศัพท์ด้วยส่วนหนึ่งค่ะตอนที่ไปถึงเจอคุณแม่พี่นัทได้พูดอะไรกับคุณแม่ไหมคะถึงแม้ว่าคุณแม่อาจจะไม่ได้ยินแล้วก็ตามก็พูดเยอะค่ะพูดไปหมดแล้วพูดทุกวันพูดเหมือนที่เคยพูดค่ะมันไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าต้องพูดอะไรเป็นพิเศษเพราะว่าเราก็พูดกันทุกวันอยู่แล้วคุยกันเกือบจะทุกวันค่ะ11ปีที่คุณแม่ป่วยมันเหมือนเป็นประโยคเหมือนที่เราเจอคุณพ่อคุณแม่เราทุกวันนะคะที่พี่นัทมีการเตรียมใจไว้ก่อนเตรียมค่ะเตรียมไว้ตลอดค่ะเตรียมตลอดก็คิดว่ามันต้องมีวันนี้อยู่แล้วสักวันนึงแต่ก็พยายามจะแบบมีสติให้มากแล้วโชคดีที่ว่ามีญาติพี่น้องเพื่อนๆพี่ๆอยู่ในวันนั้นพอดีแบบทานข้าวกันที่บ้านพอดีค่ะก็เลยทุกคนก็ร่วมแรงร่วมใจแยกย้ายทำหน้าที่แต่ละคนไปแบบโดยที่ทุกอย่างแบบเป็นไปได้ด้วยดีจริงๆค่ะบอกเลยว่าแบบขอบคุณจริงๆว่าแบบขอบคุณสถานการณ์ทุกอย่างขอบคุณพี่อ้ําด้วยครับครับก็ตั้งแต่รู้จักคุณนัทมาก็จะเห็นคุณนัทก็จะมีความเป็นห่วงคุณแม่อยู่ตลอดเวลานะครับก็คุณแม่ป่วยคุณนัทก็จะหาเวลาทุกครั้งไม่ว่าจะมีงานมากหรือน้อยแค่ไหนเนี่ยก็จะต้องหาเวลาไปหาคุณแม่ให้ได้แล้วก็จะเห็นเป็นประจำคือคุณนัทเนี่ยก็จะต้องไลน์คอลโทรหาส่งเสียงพูดคุยคุณแม่ได้ยินใช่ไหมครับแล้วก็ผมก็เชื่อว่าอย่างที่ทุกคนได้เห็นนะครับว่าคุณนัทก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณแม่มาแล้วอย่างเต็มที่ที่ลูกคนหนึ่งจะสามารถทำให้คุณแม่ได้ทั้งเรื่องของบุญกุศลทั้งเรื่องของทานกุศลต่างๆผมเชื่อว่าคุณแม่ได้สะสมบุญบารมีที่
คุณแม่ได้ทำรวมถึงที่คุณนัทเนี่ยในฐานะลูกเนี่ยได้ทำให้คุณแม่อย่างเต็มที่แล้วแล้วเมื่อวานก็จริงๆก็คุณนัทก็ได้เตรียมใจไปแล้วแหละครับทั้งแบบเรื่องของการทำใจใช่ไหมครับเพราะว่าก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์เราแล้วก็คุณแม่ก็ได้ไปอย่างสงบครับคุณนัทจะสู้แล้วคุณแม่ยังสตรองความรู้สึกเป็นไงบ้างต้องบอกเลยค่ะว่าถ้าเกิดวันที่นัทเป็นได้อย่างทุกวันนี้นะที่ทุกคนเห็นอะไรอย่างเงี้ยว่านัทเป็นยังไงก็คือต้องขอบคุณคุณแม่จริงๆคุณพ่อคุณแม่ที่ให้ปลูกฝังเลี้ยงดูนัทมาอย่างดีแล้วก็คุณแม่เป็นคนเข้มแข็งเป็นคนรักครอบครัวเป็นคนดูแลคนอื่นแล้วก็เราก็เห็นตรงนี้มาตลอดแล้วก็เลยทำให้รู้สึกว่าวันที่เราเข้มแข็งได้วันนี้มันก็มาจากที่คุณแม่เขาทำให้เราเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะจากที่เราเข้มแข็งน้อยเราก็ค่อยๆเข้มแข็งมากขึ้นจริงๆเราเข้มแข็งน้อยกว่าเขาอีกเพราะว่าเขาป่วยเนาะเขาค่อนข้างจะทนทุกข์ทรมานกว่าเราเยอะแต่เราก็มีหน้าที่ทำหน้าที่ของเราที่เป็นลูกให้ดีที่สุดเขาก็ตัวเขาก็ดำรงชีวิตของเขาแล้วก็ชีวิตของเราให้ไปด้วยกันอย่างแบบเรียนรู้ชีวิตซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็คนรอบข้างด้วยมีห่วงอะไรอีกไหมจริงๆนั้นไม่ทราบนะคะแต่ว่านัดเชื่อว่าจากที่ได้เห็นภาพเมื่อวานสถานการณ์ต่างๆก็นัดเชื่อว่าคุณแม่แบบน่าจะหลับสบายเพราะว่าคุณแม่สวยงามมากแบบตาปิดสนิทแล้วก็เหมือนคนนอนหลับไปเฉยๆเลยอะค่ะเนาะแล้วก็แบบว่านัดก็อาบน้ำสระผมแต่งตัวให้แบบอยู่ด้วยกันนานหลายชั่วโมงมากเลยค่ะรู้สึกว่าแบบเหมือนเขานอนไปเฉยๆนะคะแล้วก็มันก็เขาแผนทุกอย่างไว้ให้เราแบบดีหมดแล้วทุกอย่างหลังจากนี้พี่เน็ตจะไม่ได้ทำอะไรแบบเดิมๆที่เคยทำมา11ปีแล้วก็ไม่ได้ทำแบบเดิมแต่ว่าก็ทุกอย่างก็อยู่ในใจเราอยู่ตลอดนะคะมันเป็นอะไรที่เราแค่คิดเราก็มีความสุขเราก็ได้บางอย่างมันเราได้ปฏิบัติแบบทั้งในขณะที่เขายังปกติดีแล้วตอนที่เขาอาจจะดูแลตัวเองไม่ได้แล้วเราก็ดูแลทำหน้าที่ของเรามันก็แล้วเราก็เดินหน้าต่อไปค่ะมีอะไรอยากทำให้ท่านอีกไหมคะที่ไม่มีทำไม่มีค่ะจริงๆบอกตรงๆเลยว่าที่ผ่านมาพวกเราทุกคนในครอบครัวนะคะก็เวลาเราทำอะไรเราก็จะนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วแล้วก็ทุกอย่างในครอบครัวเราก็ทำบุญแล้วก็อุทิศให้กับทุกๆคนเราเอ่ยชื่ออยู่แล้วนะคะก็เลยคิดว่ามันก็น่าจะเป็นอะไรที่เราทำเป็นประจำจนเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติจนไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรต้องพิเศษนะคะมันเหมือนแบบมันเป็นไปเหมือนทุกๆวันค่ะได้กำลังใจดีค่ะที่มาช่วยค่ะเพื่อนเพื่อนสนิทมาช่วยค่ะก็ได้ใครทุกคนช่วยเยอะนะก็ตั้งแต่คนในครอบครัวไปจนถึงเพื่อนสนิทเพื่อนทุกคนเพื่อนทั้งในวงการนอกวงการนะแล้วก็ใครที่รู้เขาก็ยินดีแบบคือเหมือนกันนะแทบจะไม่ได้ต้องทำอะไรมากเลยค่ะจริงๆแล้วแบบว่าหลายๆคนจะแบบนิดเดียวทุกคนทำหน้าที่ให้ช่วยให้นัดหมดเลยค่ะจนนัดรู้สึกปลื้มใจแล้วก็อยากจะขอบคุณจากใจจริงๆสำหรับทุกท่านนะคะที่ให้การช่วยเหลือนะคะแล้วก็ดูแลรักนัดเสมอมาและที่สำคัญก็อยากจะกราบด้วยเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะคะสำหรับครอบครัวนัทนะคะที่ได้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะท่านทรงเมตตานะคะอนุเคราะห์แล้วก็ท่านทรงดูแลแล้วก็ให้ความเมตตาอย่างยิ่งกับครอบครัวของนัทนะคะอันนี้เป็นพระมหากรุณาอย่างหาที่สุดไม่ได้จริงๆนะคะอันนี้คือเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมจริงๆค่ะก็เป็นอะไรที่ครอบครัวทุกคนภูมิใจค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนัทอินเสิร์ตหน่อยนะคะพี่อาพี่อ้ําจ๋ากล้องนี้นะคะ